ครัวหลังบ้านใบน้องน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูง่ายๆนะคะนวดปลาหมึกผัดพริกหยวกหรือผัดพริกอ่อนนั่นเองส่วนผสมหลักมีตามนี้ค่ะรายละเอียดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปจ้าไปเริ่มขั้นตอนการล้างปลาหมึกใส่เกลือป่นและน้ำส้มสายชูลงไปที่ปลาหมึกส่วนนี้เป็นส่วนของหนวดปลาหมึกกระดองค่ะเราจะใช้ปลาหมึกอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบขยำถูให้ทั่วและล้างออกด้วยน้ำเปล่าหลายๆน้ำใส่เกลือป่นอีกหนึ่งรอบขยำและถูให้ทั่วปลาหมึกและล้างออกด้วยน้ำเปล่าเมื่อล้างปลาหมึกสะอาดแล้วนำหนวดปลาหมึกมาหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำตั้งไฟปานกลางรอน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวกปลาหมึกก่อนจะได้ไม่คาวลวกปลาหมึกประมาณ 1-2 นาทีไม่ต้องสุกมากเอาขึ้นได้เลยนำมาแช่น้ำเย็นหรือน้ำแข็งทันทีจะช่วยให้ปลาหมึกกรอบและไม่หดตัวไปส่วนผสมต่อไปค่ะหั่นหัวหอมใหญ่เป็นแผ่นบางๆนำพริกหยวกหรือพริกอ่อนมาหั่นเป็นเส้นเฉียงๆหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆพริกจินดาซอยเฉียงๆสับกระเทียมให้ละเอียดวัตถุดิบเตรียมพร้อมไปเริ่มต้นการผัดค่ะเปิดไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไป1ทัพพีตามด้วยกระเทียมที่สับลงไปผัดกระเทียมเริ่มหอมใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดด้วยตามด้วยพริกหยวกและพริกจินดาที่หั่นเตรียมไว้เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยผัดต่อจนทุกอย่างเริ่มสุกใส่ปลาหมึกลวกลงไปปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1/4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1/3ช้อนโต๊ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีชิมรสปรุงเพิ่มตามชอบไปเลยค่ะเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วปิดท้ายด้วยต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆคลุกเคล้าเล็กน้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยจ้าเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ